าระและความสดใสในสไตล์เข้มข้นกับรายการ Woman Wow by Vita รายการที่จะรวบรวมทุกความสวยความสนุกสนานมาฝากสาวๆแบบพี่บอกน้องเพื่อนบอกเพื่อนสนับสนุนทุกความเข้มข้นโดย Vita ผู้สกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะและเมื่อวานนี้นะคะซาร่าก็ได้ไปทำกิจกรรมสุดพิเศษกับสาวสวยมาน่าเสียดายมากๆเลยสำหรับใครที่พลาดชมรายการ Woman Wow by Vita ไปแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ซามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะนะเราจะมาทำความรู้จักกับสองสาวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยอัลบั้มนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแนวเดิมๆของนิโคจัมก็คือว่าจะเป็นแนวออกเป็นแบบเจป๊อปจะเป็นแต่งตัวเหมือนเป็นตุ๊กตาอะไรแบบประมาณนี้ค่ะเอและกิจกรรมในวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีนะยังไม่บอกดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวซาให้เพื่อนๆไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะกิจกรรมที่เราจะพามาเนี่ยเคยไปดูผลงานศิลปะที่ไหนบ้างหรือเปล่าโหยนี่ไปพูดพร้อมกันอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาดูแบบว่าหุยงานศิลปะก็ตอนที่เดินเข้ามานี่ก็แอบเห็นไปคลางๆแล้วแบบโหยน่าดูมากๆเลยเป็นประเภทไหนบ้างอะคะก็หลากหลายครับมีเรื่องของวิดีโอเรื่องของจิตรกรรมภาพวาดประติมากรรมนะครับงานดีไซน์นะครับภาพยนตร์นะครับคือมีความหลากหลายซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยชอบอะไรก็สามารถที่จะเลือกดูได้จ้าเอสวัสดีค่ะมาทบทวนความจำกันก่อนนะคะว่าใครชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ซาขาเดาเลยคนนี้ต้องเป็นเนยและคนนี้ต้องเป็นแจมถูกไหมไอ้ถูกค่ะจำได้แล้วจริงๆนะเราอยู่ด้วยกันไปแล้วก็รู้สึกผูกพันกันเลยกับแจมมากเลยนะเริ่มจะแยกออกแล้วว่าใครเป็นใครใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวมาถามหน่อยช่วงนี้ก็ออกอัลบั้มแล้วงานเยอะมากไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมคะก็เป็นช่วงโปรโมทด้วยอะค่ะก็มีทุกวันเลยงานเยอะแบบนี้นี่ดูแลตัวเองยังไงบ้างอะก็นอนพักผ่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ค่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะแบบต้องกินอาหารเสริมด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะกินข้าวไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้แหละมากับซาร่าเนี่ยต้องว่างทั้งวันได้เลยนะแล้วค่ะก็พอดีเนี่ยพี่ซาร่าชวนมาดูงานแสดงศิลปะขนาดนี้ไม่ว่างได้ไงใช่ไหมคะเดี๋ยวขอถามเลยกับแจมก่อนว่าเวลาวันว่างๆเนี่ยชอบทำอะไรกันบ้างจริงๆปกติว่างๆเนี่ยกับแจมก็จะชอบไปเดินช้อปปิ้งใช่ไหมคะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าจะไปแบบว่าไปห้างไปไหนอย่างที่เลยบอกช้อปปิ้งถ้าว่างเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วมีกิจกรรมในบ้านที่สองคนชอบทำเหมือนกันที่ชอบทำเหมือนกันโอ้โหพูดยังเหมือนกันเลยพูดพร้อมกันเลยไม่ใช่นะคะที่แบบชอบทำเหมือนกันก็คือแบบนี่เลยก็คือแบบจะชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าว่างแบบว่าทั้งวันไปดูหนังกันไปดูหนังกันผ่อนคลายแล้วมีกิจกรรมยังไงบ้างที่แบบคนนี้ชอบทำแต่คนนี้ไม่ชอบทำเนี่ยเถียงกันตลอดเวลามีไหมมีนะก็คือแบบว่าบางทีถ้าวันว่างๆเนี่ยบางทีเนยจะไม่ไปไหนจะอยู่บ้านเพราะว่าเนยชอบแบบทำกับข้าวแบบว่าเป็นแม่สีเรือนอะไรอย่างนี้แบบนี้คือเนยชอบทำกับข้าวคุณยายสอนมาแต่นี่เขาจะแบบก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยฝีมือเนยอะไรอย่างเงี้ยท้องเสียบ้างอะไรบ้างก็ช่วยเหลือด้วยกันได้เวลาแบบอดอยากนี้ก็ให้เนยช่วยทำกับข้าวให้กินนะดีออกใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เลยนะกิจกรรมที่เราจะพามาเนี่ยเคยไปดูผลงานศิลปะที่ไหนบ้างหรือเปล่าโหยนี่ไปพูดพร้อมกันอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาดูแบบว่าหุยงานศิลปะก็ตอนที่เดินเข้ามานี่ก็แอบเห็นไปคลางๆแล้วแบบโหยน่าดูมากๆเลยดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวซาร่าจะพาไปดูให้ทั่วงานเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะตามสามสาวไปชมงานศิลปะเรามารู้จักกับหอศิลป์แห่งใหม่ของคนกรุงเทพกันก่อนดีกว่านะคะหอศิลป์แห่งนี้มีชื่อเต็มๆว่าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสูงถึง9ชั้นตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ายในจัดแสดงงานศิลปะรูปสมัยหลากหลายประเภทสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้คนทุกรุ่นทุกวัยได้เข้าชมนอกจากจะมีส่วนจัดแสดงงานศิลปะแล้วนะคะยังมีห้องสมุดศิลปะมุมสำหรับเด็กๆและพื้นที่นั่งที่สร้างบรรยากาศสบายๆให้กับผู้ที่รักงานศิลป์ทุกคนค่ะค่ะและก่อนที่เราจะไปชมกับความสวยงามของศิลปะในหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยให้เพื่อนๆไปพักชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนค่ะในช่วงวีต้ามิกซ์ฮิต